วัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับ Channel ในเกม Kingdom Hearts 2 Monomic กันต่อนะผมนะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของห้องบอสลับนะครับของอุปกรณ์ชื่อตาทั้ง13นะผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะสู้เลยอีก2ตัวที่เหลือคืออีก2ตัวนี้นะผมเอกีต้านั่นซึ่งในตัวกีต้าผมเข้าไปนิดหน่อยแล้วพอจะรู้วิธีดักทางแล้วซึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนต้องเปลี่ยนเป็นไฟนะฮะโอเคแล้วก็ไอเทมเราต้องใส่ให้ตัวโดนัลด์กับกูฟี่ด้วยนะครับผมก็คือไอ้นี่ครับผมมันจะช่วยเราได้เยอะเพราะว่ามันจะปล่อยไอ้ตัวน้ำออกมาเยอะครับไอ้น้ำเนี่ยแหละมันจะทำให้ตัวแบบกวนสมาธินี่เมก้าใส่เข้าไปเลยมาไปลุยกันเลยมาเลยน้องกีตาร์คือตัวมันไม่ได้เก่งเลยครับแต่แค่มันมีเวลาจับไอ้ตรงนั้นอ่ะที่มันจะทำให้เราแบบจะไม่สามารถชนะมันได้คือไอ้ตรงเวลาเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้ยังง่ายอยู่เราต้องไปล่างฟอร์มนี้ครับเพราะว่าล่างฟอร์มนี้มันจะเป็นเวทแรงครับมามันต้องให้อย่างนี้เดี๋ยวไปกันThank you เพื่อนตีกีต้าร์นี่ตบหน้าเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวยอมแพ้ยังดีมากได้มาแล้ว